แต่ผมคิดว่าถ้าเรามีอะไรที่มันต้องถึงกันเนี่ยเดี๋ยวเจอต้องเจออีกทีหนึ่งครั้งหน้าอะไรเงี้ยพรหมลิขิตจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องเจอกันครั้งหน้าอะไรประมาณนี้ครับอย่างกรณีคุณเฟียสนี่ถือว่าพรหมลิขิตไหมพรหมลิขิตเลยครับรู้สึกจะเป็นครั้งเดียวเลยครั้งแรกแล้วก็ยาวเลยครับก็ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงนี่แหละครับกำลังคุยโทรศัพท์กับพี่รุ่นพี่อยู่ข้างในร้านผมกำลังเดินมาแล้วพอดีว่าเฟียสเขานั่งอยู่หน้าห้องน้ำหันเหลือบเห็นเขาพอดีแล้วก็เฮ้ยน่ารักเฮ้ยพี่เจอหญิงใช่ไหมหญิงคุยต่อไม่ได้เลยเจอหญิงน่ารักแป๊บหนึ่งแล้วผมก็เดินวนออกมาใหม่เพื่อให้เดินมาอีกรอบเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเช็คของอีกรอบหนึ่งว่าดีไหมเนี่ยเช็คของอีกรอบนึงก็เฮ้ยโหพี่จำได้เดี๋ยวเข้าไปถ้าเป็นหนังเป็นละครนะจะไม่เห็นคนอื่นเลยอะแล้วตรงนั้นจะเห็นคนนี้อย่างชัดเจนที่สุดคือเหมือนพออย่างสมมติเขายืนอยู่เนี้ยทุกคนจะผ่านมันจะมีช่องให้ได้เห็นคนมายืนคุยกันก็จะเห็นเขาอยู่ระหว่างนั้นอะไรเงี้ยใช้เวลาอยู่ในนั้นเล็งนานนานครับตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนก็จนร้านปิดก็มันตีสองกว่าอะไรเงี้ยมาสองแบบว่านั่งเล็งอย่างนั้นอยู่2ชั่วโมงผมยืนเลยครับตอนแรกรุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยไปหาตัวนั่งดีกว่าไม่ได้พูดตรงๆนะฟังดูน่ากลัวนะถ้ายืนแล้วแบบศูนย์หน้าผมไม่ได้ยืนจ้องอย่างนี้พี่หมายถึงว่ายืนหน้าบาร์เป็นบาร์ว่ายืนพิงแล้วก็มองเขาอย่างเงี้ยแบบแล้วก็อย่างตอนนี้ดีสุดละมุมฝั่งนี้มองว่าเป็นพรหมลิขิตเห็นแล้วปิ๊งเลยครับอีกฝั่งนึงน่ะรู้สึกยังไงถามเจ้าตัวเลยนะวันนี้คงต้องบอกว่าคู่แท้นั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามกลับในวันนั้นนะคะรู้สึกตัวไหมคะว่ามีคนกำลังเล็งอยู่ในเหลี่ยมมุมนึงเฝ้าดูถึง2รู้เลยเหรอรู้ตัวเลยมั้ยรู้ค่ะเพราะว่าสายตาเขาคือแบบจ้องไม่กระพริบเลยอะค่ะเขาจะถือแก้วใช่มั้ยอะค่ะแล้วเขาก็จะอยู่จะท่าอะไรอย่างเงี้ยแก้วที่เป็นน้ำเปล่าผสมโค้กเหรอใช่ครับใช่บลูทูธไปแล้วผมมีส่งสัญญาณแล้วเหมือนเป็นคนอย่างงี้พี่เวลาผมมองอะคือให้เขารู้ว่าผมมองผมจะรอเขาจะหันรอเขาจะหันมาแล้วเหมือนให้สายตาเจอกันจนจะกลับผมก็เดินเข้ามาแบบว่าขอไลน์ได้มั้ยครับมันก็โทรหาเขาเขาจะนอนละผมบอกว่าอย่าเพิ่งนอนผมขับรถอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนให้ผมถึงบ้านเลยเดี๋ยวค่อยนอนพร้อมกันวันแรกเลยเหรอวันแรกเลยครับแต่จริงๆแล้วตอนที่เราให้ไลน์เขาอะเราแอบรู้สึกชอบไม่เลยเอาไม่แต่ให้ไลน์คือเอาจริงคือสเปคเฟซอะคือชอบผู้ชายแบบนิ่งๆขาวๆสูงๆแต่พอเป็นเขาเราก็ไม่ใช่สไตล์เราเลยนะแล้วคือเราเห็นภาพเขาวันนั้นก็คือรู้ว่าเขาเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเวลาคนมาขอเบอร์เราอะแล้วเราไม่ให้อะมันดูน่าเกลียดอะค่ะแล้วก็ให้ไปก่อนคุยหรือไม่คุยค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เราไม่รู้ด้วยนะคะว่าเขาชีวิตรักเป็นไงคือเราไม่เคยติดตามข่าวเขาหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ถามคำถามนึงแบบว่ามีแฟนแล้วหรือยังเขาก็บอกว่ามีแล้วเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการ Club Friday Show แล้วมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางนึงสำหรับการดูรายการของเราด้วยทางแอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ www.1d.net นะครับ